คุณน้ำกว่านี้ยังไม่เห็นนะไอ้ค่ะไอ้ค่ะโอ้ยน้องฟ้านี่คือสาวไทยใหญ่หรือว่าสาวอะไรเนี่ยนี่โอ้ยสวยมากเลยสาวปากกยอโอ้อารมณ์มาสิริต้าชัดชัดพอดีไปต่างจังหวัดนะครับครับเป็นไงล่ะอยู่ที่นี่จนคนรู้จักนะครับแต่ว่าต้องกล่าวทักทายทุกท่านที่ตามชมการเดินทางของผมของอันแน่ทุกที่ที่นอนออนไลน์ความสุขอยู่ที่การเดินทางนะครับวันนี้ผมกลับมาแม่ยังสอนอีกครั้งกับการเดินทางมาของผมแล้วก็น้องๆในทีมงานนะครับเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักก่อนนะครับว่าน้องเป็นใครอะไรยังไงดีนะคนแรกน่าจะจำกันได้ครับว่าเป็นใครเอ่ยสวัสดีค่ะเออนี่ใครกลับมาด้วยไม่ใช่หนูกลับมาก่อนแล้วเออตังมดกลับมาก่อนแล้วแต่ว่ามีคนตามพี่มาใครอ่ะให้ดูก่อนสาวสวยสาวน้อยสาวน้อยใครเนี่ยชื่อน้องฟ้าค่ะน้องฟ้าทำไมหนูถึงอยากมาลูกอยากมาที่แม่งสอนแล้วก็ให้ผมเนี่ยรับจากเอาข่อยตอนกี่โมงไปถึงบ้านกี่โมงบอกคนดูหน่อยสามทุ่มคิดดูดิผมกำลังเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดอ่ะแล้วก็น้องฟ้าบอกอยากมาเที่ยวด้วยโอ้ผมนี่ขึ้นไปรับผมก่อยนี่คือกี่โมงวะสามทุ่มอ่ะสามทุ่มครึ่งมั่งไปถึงบ้านหนูใช่ป่ะแล้วรับหนูมาตอนกลางคืนโอ้โหคุณพ่อคุณแม่ก็ฝากฝังมาดีมากนะฮะไม่ต้องกลัวครับแล้วก็น้องฟ้าก็มาถึงเช้าที่แม่งสอนเนอะผมนี่ไม่ได้นอนเลยครับขับรถตั้งคืนเลยเพื่อไปรับน้องฟ้ามาเที่ยวแล้วก็ไปฝากน้องมดไว้นะไปนอนบ้านน้องมดแต่ว่าผมมีหน้าที่พาเที่ยวนะน้องฟ้าสวยมากแต่ว่าก่อนหน้านี้พาไปเที่ยวแล้วไปไหนบ้างไหนบอกคนดูหน่อยไปเที่ยวรักไทยรักไทยแล้วที่ไหนอีก พระธาตุดอยกองงูเย็นๆไปไหว้พระนะ อุ้ยเล็บสวยจังใครพาไปทำอะไรมาเนี่ยไหนดูดิพี่หมูค่ะเดี๋ยวพาทำอะไรพาไปทาเล็บทำผมใหม่แต่งตัวใหม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่เปล่าไม่ค่ะแต่เดี๋ยวมีโอกาสพาไปซื้อเสื้อผ้าใหม่มีชุดใหม่ๆอยู่เมื่อวานได้ใส่ชุดแสกสาวเมืองอายไหมลูกอายไหมหนูอายค่ะเป็นสาวเมืองไปวันหนึ่งวันแต่ว่าเมื่อวานพาน้องเที่ยวเฉยๆก็ไม่ได้มีอะไรที่ว่าจะอะไรมากแต่ว่าวันนี้คือจะพาน้องไปกินข้าวและเดี๋ยวพาไปรู้จักเพื่อนๆของพี่แน่นะเป็นทีมงานเมียด่ายังมาอยู่แล้วก็พาไปเล่นน้ำที่ริมน้ำนะแต่ว่าน้องฟ้าจะไปไหนเอ่ยที่ว่าจะให้พาไปวันนี้คือก็เรียกคอยาวไงมองกล้องดิหนูก็เรียกคอยาวจำไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวพาไปเที่ยวแถวๆโซนที่เขาทำบุญอะไรเงี้ยเป็นงานไฮโลแก้วถ้ามีโอกาสนะหรือไม่ก็เดี๋ยวไปเที่ยวในเมืองแถวนี้เดี๋ยวจะเอาพี่มดไปด้วยพี่มดจะกลับบ้านแต่จริงๆอยากไปเที่ยวบ้านพี่มดพี่มดจะไปทำอะไรเนี่ยที่บ้านเนี่ยไปเลี้ยงควายไปซื้อของมาให้พ่อค่ะกำลังจะเอากลับไปให้เป็นคนดีซื้ออะไรหน่อยบอกคนดูหน่อยแค่หมูกับลำโพงพ่อชอบลำโพงพี่ชนะส่วนลำโพงเพราะพี่เห็นพ่อเต้นแล้วถูกใจมากพ่อชอบลำโพงชอบเอาไปฟังวันไหนพ่อที่พ่อเฒ่าวันไหนพ่อกึ่มโทรบอกพี่ทีพี่จะขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปพี่จะไปแดนกับคุณพ่อถ้ามีเพื่อนที่พ่อกึ่มทุกวันเดี๋ยวกลับไปก่อนจะไม่เห็นสเต็ปคุณพ่อเต็มๆเลยคุณพ่อชอบอายพี่เวลาพี่ไปนะครับพ่อต้องสเต็ปเต็มอ่ะแต่ว่าน้องฟ้าเขามีของฝากมาให้ผมงงมากเลยน้องฟ้าอะไรมาฝากเดี๋ยวนะครับอันนี้น้องฟ้าทำเองมาหนอทำเองนะอันนี้คือเย็บเองหรือว่ายังไงเนี่ยเย็บเองจริงๆอ่ะไม่แล้วแล้วทอเองไหมเนี่ยเนี่ยนะรถฟ้าทำเองหมดเลยเย็บเองด้วยโอ้โหเก่งมากเป็นสาวดอยที่น่าสนับสนุนมากเลยคือรีบทำนะคะไม่นี่กี่วันเสร็จอ่ะทำไมพี่แน่โทรไปแล้วหนูทำมาเลยหรือว่ายังไงเนี่ยทำกี่วันสองวันแต่ว่ามดก็ได้เลยเนาะคนละอันอ๋อนี่รถฟ้าทำไปให้ผมนะน่ารักมากเดี๋ยวให้พี่ถือดิมดถือกล้องมาดูน้องสาวถ้าเป็นน้องสาวนี่มันจะไม่ดีนะต้องเป็นลูกสาวดีกว่าเป็นลูกสาวได้ไหมได้ค่ะเรียกพ่อแน่ให้คนดูฟังหน่อยดิพ่อแน่ค่ะค่ะขอตังค์ไหมลูกมีพ่อมีพ่อมีเยอะนะลูกเดี๋ยวคุณพ่อจะเป็นโอ้ยจะเป็นสปอนเซอร์ในการสนับสนุนคุณการศึกษานะลูกเรียนให้จบถึงสูงทุกวันนี้คือน้องฟ้าเรียกพ่อจนติดนิสัยจะเรียกพ่อตามแล้วเนี่ยทุกวันนี้เรียกอะไรเนี่ยบอกคนดูได้เรียกพ่อค่ะเรียกพ่อแล้วตายแก่ขนาดนั้นขึ้นดอยขนาดไหนไม่ได้เมียดีแค่ไหนแล้วที่น้องฟ้ายังให้เกียรติเรียกพ่อไม่ใช่เรียกตาเนาะเรียกพ่อนี่ไม่ได้นะหนูนะจะไม่ได้มีคนพาเที่ยวเลยเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวก่อนอยากกินอะไรเช้านี้อยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินก๋วยเตี๋ยวน้องมดมีร้านก๋วยเตี๋ยวแนะนำไหมร้านก๋วยเตี๋ยวแนะนำเหรอคะตอนช่วงเช้าเหรอคะติ๊กตอกคลิปแป๊บนึงจะพาไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวนะ
แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวแล้วนะครับส่วนมดก็เดี๋ยวอยากจะให้มาอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปเล่นลงเล่นน้ำอยากให้มดมาเป็นเพื่อนน้องฟ้าด้วยนะแต่ว่าเพื่อนแน่ๆอาจจะมีเพื่อนๆแล้วก็น้องๆที่อยู่ในทีมงานเราด้วยนะมาทำไปกินกันนะเดี๋ยวฟ้าจะกินอะไรฟ้าก็บอกนะโอเคเป็นนักเอกอยู่แม่สอนยาวๆนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปส่งที่อมกอดด้วยอมกอดก็จะมีงานด้วยนะงานแม่น้องฟ้าก็จะมีแต่เป็นงานอะไรเดี๋ยวให้รอดูตอนที่ไปส่งเนาะจะไปกินไม่เจอกันมาทั้งทีครับจะให้น้องฟ้ากินธรรมดาไม่ได้ครับต้องกินแบบให้น้องประทับใจไงนะครับก็เลยพามาสะพานข้าวกะว่าให้น้องได้กินบิงชูของอร่อยที่ผมชอบกินมากนะนมชมพูรออยู่น้องฟ้าชอบไหมหนูเดี๋ยวหนูจะลูกเรียนลูกเด็กหนูพอเดี๋ยวจะดูแก่ไปกว่านี้เดี๋ยวไปเดินได้บนสะพานข้าวนะหนูโชคดีมากเลยจะได้เดินสะพานข้าวคนแรกเพราะว่าเขาทำใหม่ปกตินี่คือเขาไม่ทำใหม่พอก็รู้หนูมาก็ทำใหม่เลยนี่เดี๋ยวจะเสร็จภายในวันเดียวเนี่ยเขาลื้อแล้วก็ทำเลยวันนี้จะเสร็จไหมครับเนี่ยไม่งั้นเราไปเดินก่อนดีกว่า หนูไปเดินตอนที่เขากำลังทำจะดีไหมมันผุอยู่ครับนะเดี๋ยวให้น้องฟ้าเดินชมวิวตรงนี้ก็พอนะครับแล้วก็เดี๋ยวมากินบิงชูก็กินของอร่อยๆที่สะพานข้าวนะครับเป็นจุดที่ผมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวประจำเลยนะครับเวลามาที่แม่ฮ่องสอนนะสะพานนี้กี่วันเสร็จครับเนี่ยวันนี้เสร็จไหมครับบอกแล้วน้องฟ้าต้องได้ขึ้นคนแรกเชื่อยัง VIP เสร็จกี่โมงคะเลยทุ่มหนึ่งไหมครับตอนเย็นเดี๋ยวน้องฟ้ามาเดินตอนเย็นได้เดี๋ยวคุณพ่อจะพาขึ้นไปเดินนู่นเลยสุดนู่นเลยสุดภูเขานู่นเลยขอยิ้มนู่นกำลังทำใหม่แล้วอันนู้นเดินได้หนูเห็นนะก็ทำซ้อนหลายชั้นแต่ว่าตรงนี้ไม้มันถูกไงเนี่ยเดินได้ยิงเดินได้อยู่น้องฟ้าเอาเลยชิมก่อนอ้าวแล้วอะไรอันนี้ข้าวซอยหนูที่อมก่อยมีไหมมีกินอยู่นะแบบไม่เหมือนเย็นตาโฟนะเย็นตาโฟชิม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 เดี๋ยวพี่จะกินบ้างแหละพี่ก็อยากกินรสชาติได้ไหมรสชาติได้ค่ะได้ค่ะได้กินหรือได้ชิมได้ชิมค่ะเดี๋ยวรอไฮไลท์ก็คือบิงชูนะหนูนะกินนี้หมดเดี๋ยวกินบิงชูกันอันนั้นคือไฮไลท์โดยจะให้หนูเทนมเทน้ำหวานนะหนูอาจจะไม่เคยกินที่บนนู้นเพื่อนได้เห็นแต่ว่ามันเป็นแต่น้ำแข็งใสไงนะจะปล่อยให้หนูกินก่อนปลาหมดสั่งอะไรเนี่ยหมดสั่งผัดกะเพราค่ะผัดกะเพราครับกะเพราหมูกินเพื่อนกันแล้วก็จะมีนักเก็ตอันนี้คือผมเขาเรียกว่าผัดอะไรผัดผัดไทยผัดไทยใหญ่รู้จักผัดไทยใหญ่ไหมหนูกินไหมลองชิมหนูลองชิมไอ้หนูชิมก่อนหนูชิมก่อนคำหนึ่งของคุณพ่อไอ้ของพี่อันนี้อันนี้คุณพ่อไปแล้วไม่กล้าพูดนักกินนักกินเขาอันนี้คือสาวน้อยบนดอยเดี๋ยวเขาจะไม่กล้ามาอร่อยอร่อยนี่คือภาษาหนูอะไรนะอาวิวะอาวิวะอ๋อไม่ใช่อาวิระคืออาวิวะโอ้ปาโทอ่ะเดี๋ยวให้ป้ามดกินก่อนนะมาดูสาวสวยจะกินโอ้ยน้องฟ้าจ้าใจเย็นจ้ะอันนี้บนอมก่อนนี้ยังไม่เห็นนะไอ้ค่อยๆไอ้ต้องรีบไม่เป็นไรจ้ะมันเยอะจ้ะนั่นแหละค่อยๆเทบนไอ้นั่นพอช็อกโกแลตอันนี้คืออะไรมดชาเขียวใช่มั้ยใช่ค่ะน้องชอบกินชาเขียวอะไรเทเลยหนูอันนั้นคือช็อกโกแลตนี่อันนี้ไม่หกนี่นะน่ากินมากหกไม่เป็นไรเอาแค่นั้นพอเอาอย่าให้มันหกแล้วหนูก็ชิมเลยเดี๋ยวหนูจะกินกับพี่มดนะอันนี้พี่อันแน่คืออาจจะไม่ค่อยได้ชิมมากนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะพี่อันแน่ทุยจะพูดอย่างนั้นสิฟ้าชิมหนูชิมหน่อยไอ้มดมันแกล้งเราตลอดเลยป้ามดขอบเป็นไงป้ามดคนนี้ใส่ดีใส่ดีไหมป้ามันนี่ใส่ดีนะอย่างไรดีมากอันนี้คืออร่อยของน้องฟ้าหกเต็มเลยอร่อยไหมหนูลองกินต้องอื่นบ้างไอ้ที่หกกินยังเมื่อกี้ที่หกกินยังน้องนี่มันคืออะไรมันเป็นสินสารไม้ที่ร่วงไงนะพี่ไม่เคยกินชาเขียวเลยปกติพี่กินแต่ไอ้นมชมพูนึกว่ามดสั่งให้มดไม่สั่งอ่ะกินช็อกโกแลตแต่ตามใจน้องฟ้าน้องฟ้าเลือกเองเนาะอยากชาเขียวอันนี้มันมีสีเขียวด้วยน้องฟ้าลองมันคืออะไรวะเนี่ยไอ้กุริโกหรือว่าอะไรเนี่ยขนมวันหน้าจะให้น้องฟ้าทำน้ำแข็งใสให้พี่แอนแน่ได้อยู่ใช่ป่ะบนดอยได้อยู่ไปกินน้ำแข็งใสมาน้องฟ้าก็ดีโอเคถูกใจไหมถูกใจค่ะเดี๋ยวสั่งกลับไปกินที่อมก่อนด้วยนะ
แต่ว่ามันจะไหวไหมน่าจะไม่ไหวน่าจะไม่ไหวนะเออนะงั้นเดี๋ยวให้ป้ามดกินเป็นเพื่อนนะหนูนะค่ะเออก็เดี๋ยวพี่มดกินเป็นเพื่อนนะครับก็เดี๋ยวจะพาน้องมดไม่น้องฟ้าไปเที่ยวอีกหน่อยที่น้องฟ้าอยากไปคือกระเด็งคอยาวนะเออแล้วก็ไปดูของฝากกลับด้วยนะแต่ว่ายังอยู่อีกวันสองวันนะก็เดี๋ยวค่อยๆเที่ยวกันเรื่อยๆเดี๋ยวพาไปเที่ยวบ้านพี่มดด้วยพี่มดก็จะพาไปเลี้ยงควายจ้ะถามว่าโอเคคือไปรับไทยทำไมไม่ซื้อบุ้ยมาฝากเอ้าทำไมไม่ซื้อมาฝากหนูพี่มดไม่ได้บอก ตอบแบบฉลาดน้อยนะลูกนะเออพี่ถามกันแล้วเขาบอกเขาไม่ชอบกินก็เลยไม่นั่นแต่ว่าเขาไปกินชาเขาก็จิ้มนิดเดียวก็ไม่ได้กินนะหนูนะเมื่อวานกินอะไรมาเมื่อวานกินชาอะไรนะชาแบบนี้เนาะเอออร่อยไหมข้างบนเอออร่อยค่ะใส่ชุดด้วยใส่ชุดสวยด้วยใส่ชุดอะไรใส่ชุดจีนใส่ชุดจีนด้วยชอบไหมชอบเออนะเดี๋ยววันหน้าพี่แน่ซื้อให้เออตามนั้นเลยชุดจีนเหรอเออกินก่อนหนูอ่ะให้ป้ากินด้วยเดี๋ยวป้าเขาหิวอ่ะป้ากินได้แล้วป้าป้าพี่เนาะป้าคนนี้พ่อปิดคลิปแล้วเรียกพ่อเรียกพ่อจะเกิดทีนี้ใส่จะเรียกพ่อตามแล้วเนี่ยไอ้มดเรียกพ่อคนผมก็ไม่มาแล้วแม่งสอนพ่อก็ได้อยู่นะพี่ไม่ได้ไม่ได้พี่ก็เท่าหน้าพี่ไม่ถึงได้พ่อจ้ะกลับบ้านเองจบป้าเดี๋ยวพี่ไปส่งเองได้ยินเขาว่าแม่น้องฟ้าเนี่ยอายุน้อยกว่าพ่อแต่พ่อคนนี้เนาะน้องฟ้าไปแล้วเดี๋ยวความลับแตกไปเถอะมาดูของฝากให้กับน้องฟ้ากันก่อนนะครับก่อนที่จะพาน้องฟ้าไปเที่ยวนะน้องฟ้าบอกว่ามาแม่สอนแล้วยังไม่ได้อะไรเป็นของฝากผมก็เลยพามาร้านไหนน้องมดร้านบ้านทัวร์ป่าปูค่ะจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะอือหือแล้วทำไมไปกินอะไรมาถึงเหลืองขนาดนี้อ๋อกินถั่วสิคะอ๋อกินถั่วในเหลืองใช่กินข้าวโพดเอ้าน้องฟ้าต้องลงไปกินข้าวโพดมาเหลื่อมกันเลยเนี่ยโอ้ยน้องฟ้านี่คือสาวไทยใหญ่หรือว่าสาวอะไรเนี่ยสาวไทยใหญ่เออน่ารักมากหนูมาทำอะไรเนี่ยไหนหนูมองเลยหนูจะมาซื้อของฝากใช่ไหมหนูใช่ค่ะเมื่อกี้กินอะไรไปบ้างแล้วกินข้าวโพดมาถั่วอร่อยไหมอร่อยค่ะแล้วทำไมไม่ให้คุณพ่อกินบ้างอ่ะเอ้ยเพื่อนให้กินบ้างอ่ะพ่อได้แหละคุณพ่อคุณพ่อก็กินเองอ่ะเออก็กินเองนะเอออยากกินเองก็แกะเองเลยนะค่ะไหนพี่มดว่าไงไหนมาซื้ออะไรให้น้องบ้างเนี่ยเดี๋ยวน้องฟ้าเดี๋ยวพี่เลือกให้นะเดี๋ยวน้องฟ้ารู้ไหมว่าเพื่อนแดงชอบกินอะไรขึ้นรถมาเดี๋ยวพี่พามาว่าเป็นผลย่าเขาขายถั่วขายเธออะไรนี่ที่นี่เขาขายถั่วเน่าด้วยเออล่ะคิดถึงไหมคะกินทุกวันคิดถึงอะไรอ่ะก็กินอยู่ทุกวันอ่ะก็รู้อยู่เออพี่ค่ะเพื่อนแรกชอบกินถั่วเน่าค่ะเออใช่เชื่อไหมเชื่อบ้านน้องฟ้ามีกินไหมอมก่อยมีไหมมีค่ะอมก่อยก็มีน้องฟ้าก็ทำให้กินอยู่เรื่อยๆแหละอมก่อยมีแต่เพื่อนแรกอ่ะเนี่ยแกกินทั้งชีวิตแหละตลอดชีวิตเออน้องฟ้าไปจะไปฟังพี่ฟังป้าเขามากป้าเขาคุยอะไรก็ไม่รู้เรื่องแล้วจะมาซื้อถั่วลายเสือถั่วซิดลายเนี่ยนายนะอะไรให้น้องกินนะลอกอะไรลอกเอาอะไรให้น้องกินหน่อยดูดิอันไหนอะไรนะเขาเรียกว่าอันนี้ถั่วอะไรครับเนี่ยสติ๊กเกอร์ไทยอ่ะอันเนี้ยถั่วเป็นล่อถั่วเป็นล่อเออถั่วเป็นล่อทอดกรอบเอาไปกินด้วยฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะบอกว่าพี่แน่ซื้อให้นะแต่พี่มดแย่งกินบอกงี้นะไม่ได้แย่งเออเอาถั่วเหลือๆอ่ะหยิบมาเอามาเลยไม่ใช่ตังค์น้องพอใจหรือยังน้องฟ้าอยากเข้าพูดไหมเอาพูดเลยลูกอ่ะเอาสองแบบเลยเออถูกเท่าไหร่เนี่ยถูกละ50 บาทเองค่ะเออเอามาจ่ายตังค์แล้วก็ส่งทั่วประเทศนะเหมือนเป็นแม่ค้าเนี่ยก็หนูเป็นแม่ค้าด้วยไงเป็นแม่ค้าขายถั่วครับอยู่ที่ไหนเนี่ยคะเนี่ยอยู่ที่บ้านป่าปูค่ะอยู่ที่บ้านป่าปูนะครับก็ตรงนี้เลยร้านนี้น้องมดมาเป็นแม่ค้าครับใช่ค่ะอยู่ตรงศูนย์พัฒนาเด็กๆบ้านผาบ่องเลยตรงข้ามกันตรงเยอะๆกับรถยาบ้านป่าปูค่ะเออนะเดี๋ยวใครสนใจก็มาแวะอุดหนุนได้เป็นร้านของฝากขึ้นชื่ออีกหนึ่งร้านในแม่งสอนนะครับเจ้าดังเลยค่ะเจ้าดังนะครับเพราะว่าต้องโปรโมทให้เขาหน่อยเพราะเขาให้ยืมชุดมาชุดเป็นชุดของใครของเพื่อนมดชุดเพื่อนหนูค่ะเออนะก็เลยต้องมาขายของไงไม่งั้นไม่ได้ชุดฟรีใช่ไม่ได้ให้อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเออนะโอเคฟ้าตาฟ้าสวยมากมาดูใกล้กล้องหน่อยมาดูใกล้กล้องหน่อยเออสวยจริงๆเลยลูกสาวนะคุณพ่อถ่ายรูปหน่อยนะชอบไหมชอบถามขอชุดเท่าไหร่คุณพ่อซื้อให้มดเพื่อนให้ฟรีป่ะเนี่ยชุดนี้น่าจะชุดประมาณไหนนะคะประมาณเท่าไหร่อันนี้ชุดประมาณเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ย1,000 บาท2,300 ค่ะประมาณนั้นน่ะเดี๋ยวถามพี่ออยใครนะลูกนะ
เอาแล้วเว้ยได้ชุดฟรีป่ะวะแต่รู้ได้ทัวร์ฟรีแล้วลูกเดี๋ยวใจตังเขานะนะเอาไปเลือกไปเลือกให้ไปชิมกินเล่นบนรถค่ะเออนี่กินเล่นรถแต่ว่าชุดนี้เอากลับอมก่อยได้เชื่อ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 พี่แน่พี่แน่เรียนมาเชื่อไหมเยอะไม่เชื่อแสดงไม่ได้เลยไม่เชื่อพี่แน่เยอะพี่แน่ขี้โม้งั้นจ่ายตังเองก้อนนี้รู้ใช่ไหมอ่ะงั้นใจตัวเองนะเชื่อใครเชื่อพี่โมเลยเชื่อพี่แน่ตอนนี้ก็เชื่อพี่แน่ไปก่อนเนาะเดี๋ยวพอเข้าใจตาเสร็จแล้วก็เชื่อพี่เนาะไปแล้วเว้ยก็เดี๋ยวเอาน้องไปเที่ยวก่อนครับเปลี่ยนเป็นชุดสาวไทยใหญ่ครับแต่ว่าจะไปเที่ยวคนที่ชุมชนกะเหรี่ยงคอยาวนะครับนะก็เดี๋ยวให้น้องไปด้วยกันในชุดนี้ครับน้องน่ารักมากอยากให้น้องแต่งชุดอะไรสไตล์ครับเพื่อคนได้เห็นความน่ารักของน้องนะครับน้องฟ้าวันนี้บอยจังลูกเขินเลยสวยละเขินถึงแล้วถึงแล้วสวัสดีครับสิ่งที่หนูอยากมานี่ไงหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวมีของขายเยอะมากเลยลูกแม่วันนี้หนูแต่งตัวสวยไหมสวยเนี่ยแม่ว่าไทยใหญ่ที่ไหนมาเขาสงสัยไปงานปล่อยคนนี้ไปไม่ทันค่ะเสียดายจังนี่ของแม่คุณแม่รู้ได้เป็นงานสับสอยวันนี้เขามีงานสับสอยนะครับมีให้ลูกแก้วอยู่น่ะนี่ตอนนี้บอกนี่ลูกพอดีว่าใส่ลูกพ่อบอกว่าซื้อให้ได้เออสวยมากลูกใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้หน่อยได้ไหมใหญ่ก็มีนั่นไงเขามีเยอะแยะนู่นอยากได้หมวกไหมลูกนู่นขอสีบ้างค่ะเอาลูกยังไม่ทันเข้างานซื้อคุณป้าเขานะน้องวันนี้หัวก็เรียงมีน่ะสวยไหมสวยไหมลูกอันนี้ใหญ่อยู่ลูกอันนี้ใหญ่ดีอยู่อันนั้นมันเล็กไปหน่อยซื้อต้องฟ้าคนเดียว นี่เขามีแล้วมีลูกสาวคนเดียวน้องฟ้าตัวนี้ก็มีลูกเอาไหมลูกนี่น้องฟ้าก็บอกว่าอยากได้อันนี้เหมือนกันอันนั้นราคาลดสุดๆเท่าไหร่เนี่ยต่อเขาก่อนเลยเนี่ยเนี่ย150อันนี้ขาย200ยายเอา180ก็พอแล้วได้ทุนคืออ้าวไหนบอก150 นี่150 เฮ้ยพี่นี่มันเป็นงานฝีมือนะคะราคาถูกมากเลยนะคะที่บ้านมีไหมที่บ้านแบบนี้ไม่มีอยากได้ไหมอยากได้ป้ามดซื้อให้ลูกสาวพี่อันนึงเอาพี่ได้ขอตังค่ะเดี๋ยวหนูซื้อให้หนูจ่ายตังค์เนาะแต่ว่าให้ลูกมาคุณพ่อซื้อให้ลูกอันนี้อันนึงนะพ่อซื้อให้อยู่ก่อนพี่มดไม่ให้แล้วลูกพี่มดไม่ให้แล้วลูกเข้าสู่ดินแดนของกะเหรี่ยงคอยาวที่บ้านหอยโซ่เท่าแล้วนะครับตรงนั้นจะเป็นกะเหรี่ยงแดงนะนี่บรรยากาศก็ยังคงเงียบเหงาอยู่นะครับช่วงนี้นะครับแต่ว่าอีกไม่นานจะคึกคักแน่นอนแต่สายน้ำที่นี่ครับยังคงไหลครับแต่ไม่เยอะนะครับใสๆเลยเย็นๆด้วยแล้วนักเอ็มเราก็ข้ามมาแล้วนะครับดินแดนแห่งหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวที่นี่ครับหนูฟ้าครั้งแรกที่มาใช่ไหมหนูแต่หนูจะตื่นเต้นเวลาหนูได้เจอคนที่นี่เขาจะไม่เหมือนกับคนในเมืองทั่วไปนะลูกไปเดี๋ยวเราจะเดินทางข้ามไปนะครับนี่ร้านค้าขายของมีอยู่ตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวน้องฟ้าจะได้อะไรเดี๋ยวต้องได้จ่ายเงินอีกแหละหนูจะซื้ออะไรหนูต้องส่งซิกขยิบตากับคุณพ่อนะเดี๋ยวคุณพ่อแอบมาซื้อให้เดี๋ยวขยิบมาบอกพี่ก็ได้เดี๋ยวพี่บอกให้ลูกสาวเคยเข้ามาไหมที่อมก่อยมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้ไหมพี่พีกเป็นกระเลงคอยาวนี่สวยไหมลูกสวยค่ะสวยมากเลยนะใส่ไทยรูปได้นะคะลูกไม่กล้าใส่ลองไหมคะใส่ได้อยากลองดูไหมลูกลองดูลูกมาแล้วก็แต่วันนี้ไม่ได้ใส่ชุดกระเลงคอยาวครับน้องขอจะแต่งเป็นชุดไทยใหญ่ก็แต่ว่าใส่ได้อยู่ลองดูเอาโม่ๆก่อนลูกมาๆนี่เดี๋ยวน้องฟ้าใส่ก่อนเดี๋ยวเขาจะมีนี่นี่อุ้ยสวยมากเลยสาปากกยอเหมือนอ่ะอุ้ยสวยเว้ยเหมือนเลยอ่ะเหมือนดาราเลยเหมือนซีริต้าเลยลูกรูปนี้เดี๋ยวคุณพ่อถ่ายรูปด้วยนะเหมือนซีริต้าเลยซีริต้านี่คือใครคะดาราไงที่ดังเหมือนคนหลังไอ้ลูกมองกล้องหน่อยลูกสวยจังเลยตกลงคนสวยได้อะไรเนี่ยไหนดูของฝากหน่อยกำไรปากกยอใช่ไหมไม่ใช่กับอะไรทั่วไปนะแต่สวยนะแล้วป้าได้อะไรหนูป้าโชว์หน่อยป้านี่เลือกตั้งแต่นั้นแรกจนสุดท้ายเนี่ยป้าเนี่ยเนี่ยป้าเอาไปเปิดเบียร์ลูกเปิดน้ำอารมณ์ลูกไว้เปิดน้ำอารมณ์นะ
ปกติใช้ฟันไงอ๋อใช้ฟันเออใช่แล้วก็เกลแล้วก็ซูมเดี๋ยวตัวฟันรู้ตัวไงเออรู้ตัวไงเออนะจริงค่ะเดี๋ยวฟันจะบินไหนแล้วก็ทำฟันแพงหนูเดินไหวไหมอย่างเงี้ยใส่อย่างเงี้ยเดินตลอดแล้วไปกลับมาคืนเขาได้ไหมเดินได้นะเออจะมันสวยมากหนูปะวันนี้มีหลายเชื้อชาติในตัวเออวันนี้เป็นมิกครับนะสาวอมก่อยสาวไทยใหญ่สาวกระเดียงคอยาวเออนะเดี๋ยวแต่งตัวให้สวยๆเดินเล่นสักรอบแล้วก็จะกลับขึ้นมานะครับเพราะว่ายังมีเสื้อผ้าแล้วของที่ระลึกมากมายตามร้านเขาจะมีการทอผ้าแล้วก็เล่นเครื่องดนตรีนะครับก็จะเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมครับกับการเดินทางมาที่นี่ของน้องฟ้านะครับโอ้โหนี่สวยมากวันนี้มากับไทยแอบกระสุนกระเลงคอยาวใช่ค่ะไม่ได้เป็นกระเลงโปแล้วยังเงียบอยู่แนวโน้นนะท่านักท่องเที่ยวคนจะเยอะนี่เรานึกว่าเรามากับซีริต้าเนี่ยดูน้องฟ้ากับคนในรูปนี่คือไม่แพ้กันเลยเนี่ยเจอตัวจริงด้วยนี่ไงสวัสดีครับโอ้สวยนะน้องฟ้าทานหน้าด้วยอ่ะเออนะครับท่านนิทาธนาคารใช่เลยนะครับนี่เป็นไงสุดยอดมีทุกอย่างมีทุกอย่างเลยคล้ายๆกันไปหาฟืนหรือเปล่าเอาฟืนเอาฟืนน้องฟ้าจ้าเดี๋ยวน้องฟ้าจะได้เต้นกระเลงขอยาแล้วมีคนดิจิตาทาแป้งด้วยไหมอยากทาไหมหนูอยากทาไหมทาก็ได้ทาเออมดยาวมีดนะมดซื้อเยอะแล้วนะเดี๋ยวจะให้น้องฟ้าไปเต้นกระเรียนขอยาขอเตรียมเล่นขึ้นดนตรีนะครับนะก็จะได้ล่ำลาแล้วก็ให้น้องฟ้าไปที่อื่นต่อครับน้องฟ้าอยากมีโมเมนต์ที่แบบเที่ยวเต็มที่ในแมงสอนนะหนูนะค่ะจัดไปเตรียมไปเต้นแล้วครับพร้อมมากเดี๋ยวฟ้าจะได้ไปเต้นแบบกระเรียนขอยาวเวลาเขาทำแบบใบไม้นี่เขาทำไงคะเอาไม้เนี่ยเอาเขียงเอาโอ้อารมณ์มาซิริต้าชัดๆสวยมากโอเคนะลูกป่ะไปร้องเพลงกันต่อขอบคุณครับตามมาตามมาพอไหมเต้นไปมาฟังเพลงเขาป่ะเดี๋ยวขอพี่เต้นคอนเต้นให้ดูร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมครับหนูมานั่งใกล้ๆคุณยายไปแล้วคุณยายจะร้องให้ฟังด้วยลูกเออป่ะสวยใกล้คุณยายหน่อยก็ได้ฟังคุณยายได้คุณยายร้องด้วยได้ไหมครับบนเดี๋ยวนะครับคุณยายลำลำให้คุณพ่อดูหน่อยลำลำหน่อยได้ไหมไอ้ได้เลยล่ะคุณยายเต้นด้วย
ำได้ไหมไม่เข้าใจเพราะมากพอไม่ตะมือให้คุณยายนะครับเอได้อุ่นๆอีกแล้วครับนะแล้วก็จะล่ำลาบรรยากาศการมาเที่ยวกันแล้วสนุกไหมหนูสนุกมากค่ะชอบไหมชอบยายอยู่แม่สอนหรือยังยายสำรวมความอยู่กับคุณพ่อได้เลยโอเคนะโอเคตามนั้นเลยเอาแล้วเว้ยมีคนมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วสบายใจแล้วอยู่ยายก็อยู่ด้วยเอาละสิรับไม่หวั่นไม่ไหวยายจะอยู่ด้วยน่ารักก็น่ากินหนูจะเลือกอะไรน่ากินค่ะวันไปช่วยน้องหน่อยสิก็พี่บอกว่าให้น้องฟ้าฉีดมาแล้วไม่รู้จักทำการทำงานเลยนะครับก็เดี๋ยวให้น้องเขาช่วยกันฉีดอึ่งลงไปในหม้อก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะปรุงแล้วก็จะไปเสิร์ฟนะครับก็วันนี้มากันเยอะเลยนะครับหลายคนเดี๋ยวจะมีเจ้าของเถียงครับพี่ออสนะครับแล้วก็จะมีใครวะมีน้องฟ้าอีกหนึ่งน้องฟ้ามาครับน้าฟ้าที่แม่สอนกับฟ้าที่ต้มเป็นตัวดูล่ะคะผมก่อนจะเป็นยังไงพี่ก็ว่างั้นแหละกินเยอะใส่เลยจบ